ันนี้ผมพาเชฟอินมาเดี๋ยวทำไมครับจะให้แกะสูตรลองดูว่าไก่ทอดหาดใหญ่ที่แท้จริงเอ้ยเอาละเริ่มละคือเราอะบอกเขาด่วนๆว่าเราจะมาถ่ายและเขาบินตรงมาจากหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันจริงๆคนแรกที่คิดสูตรคือคุณปู่คุณย่าต้าการันตีได้เลยสุดยอดละเราบุกเข้ามาถึงครัวเขานะมาดูวิธีการทอดไก่เนี่ยซึ่งไปดูหลายสูตรมากมันมีสองอย่างที่เราจะเห็นบ่อยๆรูปผักชีที่ราไม่ได้ชัดมากว่าอันนี้คือออกมาเลยก็เลยเบรนแม่งเลยจบโอ้ยผมตั้งใจแกะสูตรบางมากบอกเลยรู้สึกยิ่งใหญ่มากครับผมเรามาเปิดกันกลางถนนเลยนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาของใหญ่ๆกันครับของใหญ่ๆที่ว่านี้ก็คือทาดใหญ่เขินเลยเล่นเองเขินเองถ้าพูดถึงเมนูเด็ดสุดดังสุดของหาดใหญ่นะคือตอนนี้คนดูคงคิดแล้วแหละพี่ข้างหลังก็มีตัวหนังสือตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่จริงๆมันก็มีเยอะแยะมากมายนะมีเงินเหนือจดป้ายอ่ะคุณไปเชียงใหม่คุณก็เจอไก่ทอดหาดใหญ่คุณไปนราธิวาสคุณก็เจอหาดใหญ่คุณไปอีสานคุณไปภาคตะวันออกตะวันตกกรุงเทพเนี่ยไก่ทอดหาดใหญ่เยอะไปหมดแต่หนึ่งร้านนะครับที่ถือว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อแล้วพอเราพูดถึงไก่ทอดหาดใหญ่ปุ๊บมันจะขึ้นมาในหัวก่อนเลยก็คือพะเดมไก่ทอดเดชาครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาแค่ชิมเราจะไม่ได้มาแค่รีวิวอะไรก็ตามเราจะพาเซเลบริตี้เชฟเชฟคนนี้เป็นเชฟที่ขึ้นชื่อสุดคนหนึ่งในช่วงนี้ฮอตฮิตงานเยอะดังรอมีซิกแพคโอ้โหมีอะไรมากกว่านี้อีกแถมเขาเป็นคนใต้ด้วยเราเลยพาเขามาแกะสูตรไก่ทอดเดชากันในวันนี้ครับมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมโอ้โหหาตัวจับยากมากขอจับก่อนเพราะไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ให้จับไม่อยู่จริงๆคือจริงๆเนี่ยเราเนี่ยพยายามนัดเชฟอินมาตั้งแต่ตอนที่แบบไปถ่ายที่ร้านนะครับผมที่ครัวบ้านอินและหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหออนทัวร์สุดๆไปไหนมาบ้างเพิ่งกลับมาจากอิตาลีครับมาสัก4วันนี้แล้วเป็นเชฟที่คิวแน่นที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนแล้วเราก็จับเข้ามาอยู่กับแดนเนรมิตในวันนี้ครับรายการที่เราจะพามาแกะสูตรเชฟอินเนี่ยเอาจริงถือว่าเป็นตัวแทนของเชฟชาวใต้ครับผมเชฟคนใต้นี่แหละวันนี้ก็เลยพามาร้านอาหารอันนี้ใต้แท้เลยถูกต้องชัดเจนเลยบังเลาะไก่ทอดเดชานี่ซึ่งว่ากันว่าเป็นหนึ่งในต้นตำรับของไก่ทอดหัดใหญ่คนที่ไหนคนน้านองครับคนน้านองคนน้องน้านองแต่อยู่คนละฝั่งกันมั่นครับคือท่านน้องก็คือฝั่งอันมั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นหัดใหญ่เนี่ยจะอยู่ฝั่งอ่าวไทยแล้วน้องแน่นอนขึ้นชื่อเรื่องของอาหารทะเลถูกต้องส่วนถ้าข้ามฝั่งไปเนี่ยหาดใหญ่ถูกถ้าพูดหาดใหญ่ในชื่อนี่ลอยมาเลยคือไก่ทอดหาดใหญ่ใช่ป่ะจริงถ้าพูดถึงไก่ทอดดังๆอ่ะคนส่วนใหญ่นึกถึงไก่ทอดหาดใหญ่นะพี่โอ้ใช่เลยถูกไหมเพราะคาแรคเตอร์มันชัดแต่ไก่ทอดหาดใหญ่แต่ละที่ในเมืองไทยต้องยอมรับว่าไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันจริงๆ10บ้านนี่คือ10สูตรแต่ว่าเขาจะคิดคาแรคเตอร์แค่ว่าถ้าไก่ทอดหาดใหญ่ต้องมีหอมเจียวแล้วก็มีน้ำจิ้มไหมจริงๆนะออริจินอลสูตรดั้งเดิมเนี่ยตั้งเล่าท้าวความนิดนึงไก่ทอดหาดใหญ่มันเกิดจากความบังเอิญผัวเมีย2คนเขาเป็นพ่อค้าขายไก่สดแล้วพอวันนึงเนี่ยพอขายไก่มันก็จะมีไก่ที่มันสวนขายที่ขายไม่หมดซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันจะทำยังไงให้ขายไก่ออกได้ทุกวันเขาก็เลยเอาไก่ทอดเพื่อมาขายทอดขายซึ่งทอดขายช่วงแรกก็ขายดีบ้างไม่ดีบ้างพอวันนึงเขามีเพื่อนเขาขายของในตลาดมีหอมเหลืองมันใกล้จะเน่าเขาก็เลยซอยหอมเนี่ยเอาไปทอดซึ่งพอทอดวางอยู่ข้างไก่แล้วก็มีคนได้กลิ่นแล้วก็เดินเข้ามาว่ากลิ่นหอมเจียวไก่ทอดมันหอมมากเลยมันจึงเป็นที่มาพอหลังจากนั้นเริ่มคนมาตามหาว่าเอาวันนี้ไม่ทอดไก่กับหอมเจียวหรอแล้วมันก็เริ่มกระจายไปในแต่ละที่แล้วอันนี้มันเกิดขึ้นที่หาดใหญ่ที่สงขลาที่มาเป็นอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆนะวันนี้ที่เราเลือกร้านนี้นะครับไก่ทอดเดชาครับคือก็เป็นอีกหนึ่งไก่ทอดที่พูดถึงไก่ทอดใหญ่ปุ๊บคนจะคิดขึ้นมาเป็นชื่อแรกใช่ถ้าไปหาดใหญ่ต้องไปเนอะเหมือนต้องไปหาดใหญ่ต้องไปและตอนนี้เขามาเปิดสาขาที่กรุงเทพรู้เหมือนกันต้องกราบขอบคุณเจ้าของเลยนะครับคือเราอะบอกเขาด่วนๆว่าเราจะมาถ่ายและเขาบินตรงมาจากหาดใหญ่มาเลยเป็นคุยได้ช่วยชวนไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เรียกว่าจ๊ะหรือกะเรียกว่าน้องต้าดีกว่าน้องจบจบเลยจบนะไม่คนหัดใหญ่เขาเรียกพี่เรียกน้องเหมือนกันคนหัดใหญ่ไม่มีจ๊ะไม่มีกะเป็นรุ่นที่2หรือเป็นก่อนตั้งนะครับตาเป็นรุ่นที่3คุณเดชาคือใครก่อนเดชามันไม่ใช่ชื่ออ้าวไม่เคยเลยเป็นนามสกุลอ้าวเหรอใช่เป็นนามสกุลของคุณย่าค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะนามสกุลนิยมเดชาแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องเป็นไก่ทอดนิยมเดชามันก็ยาวไปไม่เป็นไก่ทอดนิยมไก่ทอดเดชาดีกว่าอันนี้50กว่าปีแล้วค่ะที่นับได้ไก่ทอดเดชา50กว่าปีใช่คนแรกที่คิดสูตรคือคุณปู่คุณย่าต้าการันตีได้เลยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะไก่ทอดหันใจเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมว่าเดชาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกต้นตำรับกล้าการันตีเลยคือทำไมกินไก่ทอดหันใหญ่แล้วต้องมากินเดชาก็คือต้องมาพิสูจน์เองว่าไก่ทอดหันใหญ่เนี่ยต้นตำรับเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือเดชามาเปิดกรุงเทพแล้วโดยที่นี่ก็คือเป็นสาขาแรกเลยไหมถือว่าเป็นสาขาใหญ่ในกรุงเทพก็คือสาขาแรกที่นี่และไก่ทอดเดชาที่มีแบบเป็นร้านเล็กๆอันนั้นก็ใช่ของเราเหมือนกันใช่เป็นการขยายสาขาแต่นั้นจะเป็นแบบร้านแบบคิออสเล็กๆเพื่อจะแบบใช่ค่ะลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายแต่อันนั้นถือว่าเป็นของแท้ไหมของแท้ถ้าขึ้นชื่อว่าไก่เดชาบังเลาะไก่ทอดเดชาก็คืออาสันมาเดี๋ยวบังเลาะคือใครพ่ออ๋อโอเคบังเลาะคือพ่อโอเคก่อนหน้านี้เป็นไก่ทอดเดชาใช่เพราะตอนนั้นพอเป็นรุ่นคุณพ่อก็เป็นบังเลาะไก่ทอดเดชาแต่ตอนนี้คือน้องต้าไก่ทอดเดชาใช่ไหมตอนนี้ยังช่วยคุณพ่อบริหารอยู่โอเคโอ้โหจริงตอนแรกเราก็คิดว่าร้านไก่ทอดเดชาจะเป็นแบบร้านบ้านๆนะไม่ใช่เดินเข้ามาเนี่ยคือคนลังการไปไกลมากแล้วไปไกลมากที่เราคิดกับภาพที่เรามาถึงคนละอย่างเลยนะไปไกลมากจริงๆต้องบอกอย่างนี้ด้วยความผมเคยไปเห็นออริจินัลสาขามาแล้วก็รู้ว่าโอ้ใหญ่มากตอนนี้ร้านใหญ่มากขนาดใหญ่มีกี่สาขาถ้าเป็นในส่วนฝั่งที่ตาบริหารนะคะจะมี2สาขาที่หาดใหญ่ก็คือสาขาต้นตำรับที่อยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่จะเรียกว่าสาขาชีอุทิศแล้วก็สาขาที่2ก็คือสาขาสนามบินหาดใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่เขาไม่ได้ขายแค่ไก่ทอดไงใช่ไหมเขาเป็นอาหารขายด้วยเมนูเพียบเลยอ่ะเออเอาใจเย็นใต้แล้วก็ทะเลค่ะวัตถุดิบทะเลนะครับขายอาหารทะเลด้วยแต่ว่าเหมือนซิกเนเจอร์มาคือต้องสั่งไก่ทอดไก่แล้วก็สั่งอื่นๆไปตามสเต็ปอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องโดนกันนะครับว่าไก่ทอดของแท้เนี่ยไก่ทอดเดชาจะเป็นยังไงและเดี๋ยวแอบกระซิบนิดนึงวันนี้ผมพาเชฟอินมาเดี๋ยวทำไมครับจะให้แกะสูตรนี่ไงลองดูว่าไก่ทอดหัดใหญ่ที่แท้จริงเอาละเริ่มละเดี๋ยวไปดูกันนะฮะกับไก่ทอดเดชาวันนี้ของแท้แน่นอนจะเป็นยังไงมาลุยกันอะไรไก่ทอดครับที่ถูกต้องต้องโรยเท่านั้นอ๋อคือเขามีเครื่องโรยหอมเจียวแบบนี้เอามาให้โรยถูกต้องครับผมของแท้ต้นตำรับต้องแบบนี้เลยนะโหดูจากสีภายนอกแล้วนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วกินไก่ทอดเนี่ยต้องแบบเป็นช่วงน่องติดสะโพกไปนี่คือ the best ที่สุดมันจะนุ่มชุ่มฉ่ำเอาจริงๆอร่อยทุกส่วนเลือกเลยดีกว่าโอเคขออนุญาตครับมาเลยครับโอ้โหมีข้าวเหนียวมีข้าวหมกนะครับที่นี่แล้วแต่จะกินกับข้าวอะไรครับผมขออนุญาตใช้มือเลยกําลังจะบอกว่าถ้าไม่เกรงใจผมใช้มือไปแล้วมือเลยมันถึงจะอร่อยนะครับผมของแท้ออริจินอลจริงๆเนี่ยรสชาติมันไม่ได้แบบหมักแค่ตรงเปลือกผิวใช่มันอยู่ถึงข้างในเลยอ่ะแม้แต่ข้าวเหนียวเขายังเสิร์ฟมากับหอมเจียวถูกต้องเรามองจากข้างนอกเนี่ยเอาจริงๆนะไม่คิดว่ามันจะแบบจูซี่ชุ่มฉ่ำขนาดนี้นะทอดดีทอดดีทอดดีจัดเข้ามาคือแบบโอ้โหกรอบนอกนุ่มในของจริงเลยถ้าเป็นคนใต้บ้านเรานี่ต้องแบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับอันนี้ไหนสาธิตหน่อยครับอันนี้ครับผมข้าวเหนียวดีมากมุตต้าครับทำไมผมเห็นมีอาจารย์ผมเติมไก่ทอดกับอาจารย์ด้วยเหรออาจารย์จะเสิร์ฟคู่กับข้าวหมกค่ะข้าวหมกนี่คือตาของเนี่ยแนะนำนะคะอันนี้มันเป็นข้าวนำข้าวจากอินเดียซึ่งเขาเรียกว่าข้าวบาสมาติอืมนี่เอามาอีกครับมาอีกโอ้โหไฟร้อนลุกเลยนะฮะ
คนใต้นะคะหรือว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นมุสลิมก็คือเขาจะทานกับซุปค่ะจะเป็นซุปหางซุปกระดูกซุปเนื้อและของใต้นี่จะเสิร์ฟเป็นซุปเนื้อน่องลายค่ะอันนี้จะเป็นแกงส้มค่ะแกงวันที่2หรือเปล่าไม่วันที่2ไม่กินนะเอาโอเคอันจริงเหรอทำไมคนใต้เราจะรู้กันคือคนใต้เราจะถือว่าแกงส้มวันแรกจะไม่อร่อยต้องวันที่2เท่านั้นยิ่งถ้าติดหม้อแบบคลักๆนิดนึงเออจริงนี่คือที่ที่สุดเออลองชิมข้าวบาสมาตี้เนี่ยพอบาสมาตี้มาทำเป็นข้าวมันจะมีความแบบมีเท็กเตอร์เหมือนปกติถ้าเป็นข้าวหอมที่ไทยบ้านเรามันมีความนุ่มกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันส่งหนึ่งผมว่าหุงขึ้นหม้อมันให้อารมณ์ข้าวเก่าทำข้าวมันไก่พี่แต่ว่าข้อดีของบาสมาติคือหนึ่งหุงขึ้นหม้อเม็ดสวยแต่เม็ดยาวกว่าแล้วดูเนื้อแต่วันนี้จะมาแกะสูตรไก่ทอดเอาอิ่มนะไปแบบไปต่อเรื่อยๆแล้วนะฟินเรากลับมาที่ไก่ทอดกันนิดนึงดีไหมครับผมเรามาร้านไก่ทอดหาดใหญ่อันดับหนึ่งขึ้นชื่อต้นตำรับที่สุดแล้วเนี่ยจะมาให้เชฟอินลองเอากลับไปแกะสูตรดูว่าจะเหมือนไม่เหมือนคุณต้าครับผมรบกวนหน่อยครับนี่ขอข้อมูลครับผมไก่ที่ร้านใช้ไก่อะไรครับผมก็คือเป็นไก่เนื้อโอเคคาแรคเตอร์ของไก่ทอดเดชาเนี่ยต้องเป็นยังไงกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือชั้นเลยเนื้อสัมผัสข้างในมันจะจุยซี่และสองคือกลิ่นรสมันจะอยู่ในเนื้อข้างในด้วยแสดงว่าต้องใช้เวลาหมักใช้เวลาหมักนานเท่าไหร่กี่ชั่วโมงประมาณสัก4-5ชั่วโมงพอจะบอกได้ไหมว่าใช้อะไรหมักบ้างสามเกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้เอาละมาตื้อกินเถอะใช่ผมมาตื้อกินมาตื้อเข้ากินจ้ะแต่ถ้าใครมาไม่ถึงและอยากทำตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปทำการบ้านกับเชฟอินนะไปคิดก่อนอะไรนี่ไงไอ้ส่วนหอมก็ใช้แบบหอมแดงค่ะหอมแดงธรรมดาเลยค่ะหอมแดงธรรมดาแป้งไหมครับแต่เป็นมีเครื่องค่ะมีแป้งเครื่องโอเคมีแป้งค่ะมีเกลือถ้าเหมือนปกติถ้าเจียวหอมบางเจ้าเขาจะไม่ได้ใส่อะไรเลยก็คือเจียวหอมมันจะไม่นัวแต่อันนี้ก็จะมีรสชาติมาแล้วได้สูตรมาครับผมครัวแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวไปครัวบ้านอินไงครับผมเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวส่งกลับมาให้เอาจริงๆนะทางนี้ทางนั้นนะไปคือเขากินเถอะทุกคนดูแค่ให้รู้ก็พอโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะไปครับครับรายการเราเป็นรายการชอบบุกครัวชาวบ้านครับขอเข้าไปดูวิธีการทอดนิดนึงได้ไหมนิดนึงนะเพราะว่าจริงสำคัญนะเรื่องของการใช้ไฟการใช้น้ำมันจริงหรือว่าอุปกรณ์อะไรอ่ะมันมีผลนะจริงนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราบุกเข้าไปในครัวเคยมีใครบุกเข้าไปแบบนี้ไหมฮะยังไม่มีแรกเลยมีแต่คุณแดนนี่แหละครับกำลังทอดเลยบุกครัวโอ้โหอันนี้มันจะครบเวลาแล้วค่ะปกติเราจะจับเวลาอยู่ที่ประมาณ8นาทีค่ะใช่ใช้อุณหภูมิ160จำไว้นะเราจำไว้นะโอเคแล้วเวลาไก่ขึ้นมันจะน้ำมันเนื้อมันจะรัดตัวหนังกรอบโอ้ขอโทษนะฮะนี่เขามาแบบนี้เลยนะครับคุณภาพก็คุ้มทั่วประเทศใช่ไหมมีขายไหมมีค่ะก่อนหน้านี้ช่วงโควิดอะค่ะที่คิดทำขายอ๋อแล้วก็จะมีแบบลูกค้าประจำแล้วส่วนใหญ่ที่รู้อ๋อเขามีวิธีการทอดให้ด้วยใช่ค่ะคือไม่ได้ขายแมสทั่วไปนะอันนี้แต่ก็ถามว่ามีขายไหมลูกค้าประจำเขาก็จะขายให้โอ้มีวางขายหน้าร้านไหมเราไม่ได้ทำตั้งไว้อ๋อเหรอใช่ค่ะแบบพรีออเดอร์ถ้าสมมติว่าใครเป็นผู้ประกอบการอยากจะเอาไปขายต่อได้ไหมก็ติดต่อมาโอเคโอเคดี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 อันนี้เดี๋ยวจะให้เชฟกินไปแกะสูตรโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ประเด็นคือพวกนี้ผมทอดได้พี่หมอในละทอดไม่ได้สุดยอดละเราบุกเข้ามาถึงครัวเขานะมาดูวิธีการทอดไก่เนี่ยกำลังขึ้นมาสีเหลืองอารามเลย160 8นาที8นาที160ท่องไว้ในใจนี่คือร้านของไก่ทอดเดชานะชื่อไก่ทอดเดชาแต่เขามีอาหารใต้อีกเพียบถูกต้องนะครับผมโอ้ยเลือกไม่ถูกเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไข่ฟกก็คือเป็นแบบไข่เจียวในรูปแบบนึงเป็นไข่เจียวไข่เป็ดนะครับผมร้อนๆเลยร้อนๆเลยฮะแล้วก็นี่ฮะพลาดไม่ได้ฝั่งละน้องครับผมกับฝั่งหัดใหญ่
รสชาติเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยใช่ไหมไม่เหมือนถึงแม้จะเป็นผัดเผ็ดสตอเนี่ยใช่ถ้าสังเกตคือผัดเผ็ดบ้านเขาติดสีเหลืองกว่าเพราะว่าถ้าเป็นใต้ตอนล่างเนี่ยเราจะนิยมเติมขมิ้นเยอะกว่าแล้วก็เติมกะปิเยอะกว่ากลิ่นดีแต่ดูเผ็ดเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นของที่เบสิกแต่ปราบเซียนเฮ้ยยังไงอะทุกที่ทำคล้ายหมดแต่แล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละที่นำเสนอแบบไหนหรือว่าตัวซอสน้ำปลามันอร่อยหรือเปล่าที่รู้ใช่ไหมจริงสตอมันมีหลายแบบมีหลายแบบเลยนะจริงมี2แบบที่เราเจอหลักๆสตอข้าวสตอกระดานต่างกันไงสตอกระดานเม็ดจะใหญ่แต่ข้อเสียของเขาคือกลิ่นมันจะเหม็นกว่าแต่ถ้าเป็นสตอข้าวข้อเสียก่อนเม็ดจะเล็กข้อดีคือหวานafter taste หวานแล้วก็กลิ่นไม่แรงมากไม่แรงมากอันนี้มะไคร้เข้มมะไคร้เข้มปกติเทปอินทำแบบสูตรแบบไหนฮะมีไข่แดงเข้มน้ำมันหอยนมข้นจืดจะใส่หรือไม่ใส่แล้วแต่เราใส่เพิ่มความครีมมี่เนาะแต่ว่าถัดมาก็จะเป็นพริกเผาอันนี้ปรุงไม่ออกเค็มหวานยังไม่ได้ขายแต่ว่าเป็นสูตรที่อินทำเนี่ยเราจะใช้เป็นหนึ่งไข่เค็มชายาจากสุราษฎร์ข้อดีคือจะมีความมันความเค็มนัวกำลังดีถัดมาเนี่ยเพิ่มเข้าไปเทคนิคถ้าสมมติว่าใครเป็นร้านอาหารเนี่ยเพิ่มมายองเนสลงไปนิดนึงช้อนโต๊ะหนึ่งมันจะทำให้ซอสหนึ่งมีบอดี้ไม่แตกด้วยแล้วมันจะมีความครีมมี่มีความนวลแล้วแต่สูตรด้วยนะว่าอยากใช้มายองเนสตัวไหนเป็นสูตรแถมให้วันนี้นะสูตรแถมให้วันนี้นะนี่ก็ดีนะดีครับนวลอร่อยนะกุ้งเราคนละตัวแล้วกันเนาะได้เลยครับเดี๋ยวเราโอ้ยผมกินได้ทั้งหัวเลยเนี่ยจริงนะดีครับที่นี่อาหารอื่นๆที่ไม่ใช่แบบอาหารใต้ 100% เนี่ยว่าเป็นอาหารที่กินง่ายเข้าใจง่ายนะส่วนใหญ่มันเป็นร้านอาหารที่family กินได้อ่ะนี่ครับอยู่ดีๆเรามาเจอบังแล้วออกกล้องได้มั้ยครับไม่ไงไอ้ใครอ๋อเพิ่งออกมานะนี่คุณพ่อนะบังต้องได้เจอนะบังเลาะตัวจริงเนี่ยเพิ่งบินขึ้นมาจากหาดใหญ่นะครับโอ้โหสุดยอดอร่อยมากขอบคุณมากครับผมขออนุญาตพาเชฟอินกลับไปเข้าครัวจะไปลองแกะสูตรบังเลาะว่าเหมือนไม่เหมือนอยากกินไก่ทอดมาครับผมไก่ทอดบังเลาะเดี๋ยวจะจบอย่าใช้ชีวิตได้ยากอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาครัวบ้านอินนะครับเพราะว่าเราจะมาให้เชฟอินนะครับแกะสูตรไก่ทอดชื่อดังจากหาดใหญ่ไม่พอไม่ใช่อะไรเรามายืนครัวเขาด้วยเชฟอินอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับครัวบ้านอินครั้งแรกที่ผมมาตอนนั้นจำได้ว่าร้านเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยใช่เพิ่งเปิดได้สัก 2-3 เดือนประมาณนั้นโอ้ยแล้วตอนนี้คือแบบร้านแบบดังมากตามมาจากพี่แดนหลายคนมากที่แบบดูช่องพี่แดนแล้วก็ตามมากินที่ร้านยินดีขอบคุณมากมากครับผมยินดีก็เอาจริงๆร้านเขาอร่อยจริงไงแล้ววัตถุดิบก็คือแบบพรีเมียมจริงตัวที่เป็นสตอกุ้งผัดกะปิสตออร่อยมากจริงๆถ้าคลิปนี้ออนแอร์เนี่ยต้องบอกก่อนนะผมจะเปลี่ยนเซตเมนูใหม่ทั้งเซตละก็คือวันที่1ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยก็คือเปลี่ยนเซตมี2เซตอันแรกเป็นอีสานพัดถิ่นจริงๆแม่ผมเป็นแม่ค้าขายส้มตำก็เลยขอเอาความเป็นใต้กับอีสานมามิกซ์กันอีกเซตจะเป็นซิกเนเจอร์เซตที่เราพยายามแบบเหมือนเอาของหายากมาให้กินแหละอย่างเช่นมีปลาเก๋าเพิงมีปลากระเบนย่างมีอะไรเงี้ยปลากระเบนตัวอะไรเงี้ยว้าใช่ซึ่งนี่คือเซตใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างงั้นก็ต้องติดตามนะครับฝากไว้เด้อครัวบ้านเอ็นใครสนใจมาก็จองได้นะครับทางนี้นะขอบคุณครับผมส่วนวันนี้ผมเกริ่นไว้แล้วว่าผมจะมาแกะสูตรใช่ไหมไม่พอจะยืมครัวเอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วก็ให้คุณแกะสูตรด้วยนะครับได้เลยอะไรฮะทำไมมุมนี้ผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะเป็นเหรียญแข่งวิ่งครับเมื่อก่อนผมชอบแข่งวิ่งมากใช่ไหมตอนแรกเราก็เชื่อด้วยไม่ใช่ดิคุณเป็นเชฟใช่ใช่รายการอาหารครับแต่ว่าจะเป็นรายการอาหารแบบสายอาหารจริงๆแต่ว่าจะไม่ใช่รายการทีวีครับส่วนใหญ่เป็นแบบรายการแข่งอาหารในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยครับอันนี้วิ่งกี่โลนะฮะไปครับไปไปลุยแต่ถ้าพันใหญ่เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่มาดูมาครับเข้าครัวเชฟเอ็นนะครับครับผมครัวบ้านอินผมมาไปทำการบ้านมาแล้วก็เลยนั่งวิเคราะห์วันนั้นที่เราคุยกับเขาเนาะว่าเขาบอกว่าเขาหมักอะไรบ้างเขาบอกว่าของเขาไม่มีอะไรเลยเขาใช้สามเกลือแล้วผมบอกมันมีมากกว่าสามเกลือเขาบอกมีอันนึงเขาบอกไม่ได้สามเกลือมีอะไรก่อนทวนก่อนกระเทียมพริกไทยรากผักชีอัตราส่วนในการใช้คือ2:1ครับก็คือรากผักชี2ส่วนกระเทียม2ส่วนแล้วก็พริกไทยจะขาวหรือดำก็ได้1ส่วนสังเกตว่าไก่ทอดหาดใหญ่มันจะมีจุดสีดำๆเล็กๆนั่นก็คือพริกไทยดำพริกไทยดำกับพริกไทยขาวต่างกันยังไงครับพริกไทยดำจะให้กลิ่นที่มันเข้มข้นกว่าผมเป็นคนชอบพริกไทยดำ
ส่วนใหญ่รากผักชีนะครับวิธีการใช้ของอินก็คือนับขึ้นจากขั้วประมาณนิ้วนิ้วครึ่งลงล่างนิ้วนิ้วครึ่งนี่คือส่วนที่ให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเยอะที่สุดถัดมาที่ผมพยายามไปแกะว่าไออีกอย่างนึงของเขามันคืออะไรซึ่งไปดูหลายสูตรมากพอไปเจอจริงๆแล้วมันมีสองอย่างที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือมี1รูปผักชีแล้วก็2ก็คือยี่หร่าไม่ได้ชัดมากว่าอันนี้คือออกมาเลยก็เลยเบรนแม่งเลยจบแล้วก็ถัดมาเขาบอกว่าเขาร้านเขาใช้แป้งทอดกรอบธรรมดาเครื่องปรุงนะครับมีเกลือน้ำตาลนะครับออกเค็มหวานแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ไก่ทอดหัดใหญ่ต้องมีหอมเจียวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาน้ำปรุงเนี่ยคลุกกับหอมเจียวแล้วก็เอาไปทอดเนาะเราซอยส่วนไก่วันนี้เราเลือกเป็นน่องกับสะโพกพี่แดนคั่วนี้ผมก่อนเป็นยี่หร่ากับลูกผักชีนะครับสำคัญอันนี้คือเทคนิคเลยถ้าเราจะใช้ให้ผ่านความร้อนก่อนอย่างน้อยสัก30วิไปกลางข้อนแดงก็ได้ครับผมแต่ว่าต้องคั่วเขาตลอดยี่หร่าเนี่ยจะเป็น1ใน3ส่วนของลูกผักชีเพราะยี่หร่าอย่าลืมนะครับกลิ่นแรงมากกลิ่นจะแรงอ่ะเดี๋ยวเราผมใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคั่วพร้อมกันได้เลยไม่นานเอาแค่ดึงกลิ่นผมไปคั่วนะโอเคทำเสียงเรียนมาระหว่างพี่แดนกำลังคั่วเดี๋ยวผมซอยหอมให้ก่อนจะได้เสร็จพอกันโอเคได้เลยกลิ่นจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะเพื่อนๆนะเออแต่ยี่หร่าเนาะเวลาใช่กลิ่นมันจะเขียวๆนิดนึงเขียวๆเขียวๆใช่เขียวๆพี่ใส่นี้ได้เลยครับวิธีการครับปกติของแห้งเนี่ยเราจะไม่ตำนะเราหมุนเอาแล้วก็เดี๋ยวก็เนียนอย่างนี้พี่หมุนโอเคหมุนครับหมุนใช่ใช่แล้วก็จะเนียนทำไมถึงไม่ตำครับมันกระจายโอเคง่ายๆเลยเพราะแล้วกลิ่นเริ่มเลนละเริ่มมากลิ่นเริ่มหอมละเออกลิ่นกลายเป็นหอมเลยนะอันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งเอามาผสมกับอะไรทั้งสิ้นให้เราใส่ตามความชอบคือถ้าเราใส่ไปตั้งแต่แรกเราแก้ไม่ได้เพราะกลิ่นมันแดงเนาะจากนั้นนะครับพริกไทยนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณสักเกือบๆช้อนโต๊ะนะมันเดิมครับพี่ครับเอาเลยฮะมาบดใช่ใช่ใช่การที่เราใช้พริกไทยแบบนี้ดีกว่าพริกไทยสำเร็จใช่ไหมพริกไทยที่ป่นสำเร็จอ๋อน้ำมันหอมเราเห็นมันไปหมดแล้วไงถ้าป่นมาแล้วอันนี้คือข้อเสียคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าใครที่สมมุติว่าจะอยากได้ความหอมจากพริกไทยแนะนำให้ใช้เป็นพริกไทยแบบนี้ระบดเองอร่อยกว่าหอมกว่าอร่อยกว่าคนละเรื่องเลยนะใช่ครับกลิ่นคนละแบบเลยฮะการทำครัวก็ใช้แรงนะถัดมาลากผักชีโอเคเดี๋ยวอันนี้ตำได้แล้วครับผมนี่ตำได้แล้วตำได้แล้วแล้วก็กระเทียมเช่นเดียวกันนะครับอัตราส่วนเท่ากันเอาละเอียดแค่ไหนฮะละเอียดเลยครับอันนี้เป็นเพลทได้เลยละเอียดเลยนะครับใช่ครับผมปกติถ้าสมมุติเราตำนะใครอยู่บ้านนะครับให้เราเอียงเข้าหาเราสัก40เกือบ45องศาแล้วเราก็โขกอยู่ที่เดิมเลยเดี๋ยวมันจะค่อยๆไหลกลับมาเหมือนเดิมทำไมดูท่าเขาเป๊ะกว่าเราเยอะเลยวะเสน่ห์ปลายจวักของแท้ได้มั้ยเสน่ห์ปลายจวักอ่ะประมาณนี้ผมอยากได้เนื้อสัมผัสประมาณนี้ผมโอเคละไม่เนียนมากนะยังอยากให้แบบได้เท็กเจอร์เล็กๆอยู่นะครับถัดมานะครับเราเอาตัวยี่หร่ากับลูกผักชีเราเตรียมไว้ใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนถ้าอยากให้มันกลิ่นดีกว่านี้เราค่อยเพิ่มได้หมุนให้มันเข้ากันโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวพี่ตักเข้ามาในนี้ได้เลยครับพี่เสน่ห์ของไก่ทอดหัดใหญ่อย่างนึงคือเขาจะแป้งไม่เยอะผมใส่แป้งไปนะครับประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตัวปรุงรสเนี่ยเราจะปรุงแค่2อย่างนะครับก็คือ1เกลือผมใส่ประมาณสักเกือบช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับไม่ต้องเยอะมากแค่แล้วแล้วกันน้ำเย็นใส่ประมาณสัก 4-5 ช้อนครับที่เราผสมแป้งก่อนเพราะเดี๋ยวจะแบ่งแป้งส่วนนึงเนี่ยมาโรยกับหอมเนาะมันจะได้มีรสชาติเติมความมิ้นไปนิดเดียวครับป้านี่มีใส่ขมิ้นนะครับขมิ้นนี่คือได้ทั้งกลิ่นทั้งสีเนาะใช่แต่เราไม่ต้องใส่เยอะมากเนาะแค่อยากได้สีออกนิดขึ้นมาหน่อยนะนิดเดียวอันนี้ผมแบ่งไว้นะครับเป็นเดี๋ยวไปคลุกกับตัวของหอมที่เราเตรียมไว้ถัดมาน้ำหมักที่พี่แดนคลุกไว้จะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยปกติถ้าเหมือนบ้านผมแม่ก็จะเอามาแตะๆนิดนึงตึ๊บๆน้ำตาลนิดเดียวครับแล้วเราก็ใส่ไก่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับใส่ไปเลยผมใช้เป็นสักพวกสัก2ชิ้นน้องสัก2แล้วกันเนาะสะอาดๆมากทันแท้เครื่องคือแน่นๆเลยนะซึ่งจริงๆเหมือนที่เขาบอกของเขานี่เขาประมาณหมักประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะพี่ครับ5ชั่วโมงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตัดวาร์ป 5 hours later นี่เอาละครับได้อุ๊ยคือปกติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจียวพวกหอมพวกนี้เราจะขึ้นน้ำมันเย็นเนาะก็คือน้ำมันแบบเย็นปุ๊บเราน้ำมันใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่หอมตามได้เลยแต่ด้วยความที่เราเนี่ยอยากให้ไก่เนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยเราก็เลยเอาหอมมาทอดในน้ำมันที่ปริมาณเยอะประมาณนี้กลิ่นหอมคือไม่ได้กลิ่นที่หอมนะแต่หมายถึงว่ากลิ่นของหอมหอมใช่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 นี่เทคนิคนะคือสำคัญมากมากนะครับตอนทอดพวกนี้พยายามอย่าลดอุณหภูมิตอนทอดเพิ่มขึ้นได้แต่ห้ามลดแต่ถ้าเมื่อพี่ทอดอย่างเช่นปกติ180อยู่ดีพี่รีลงมาเหลือ160อย่างเงี้ยมันจะอมน้ำมันทันทีเอาจริงเหรอใช่ครับ
เฮ้ยโอ้อันนี้เพื่อนๆเอาไปใช้ได้นะเทคนิคนี้จำเลยอ่ะโดยเฉพาะคนที่แบบใช่แล้วร้านอาหารอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกันเลยก็เดี๋ยวเราจะทอดให้เขาเนี่ยสุกประมาณสัก 75-80% แล้วเราก็ตักขึ้นเลยเพราะว่าสีมันก็จะมาเหลืองต่อเนาะเพราะยังมีความร้อนต่อโอเคโอ้โหสีอย่างสวยคือตัวหอมนี่เราใช้หอมไทยใช่ไหมหอมไทยครับพี่หอมแดงเนี่ยหอมแดงได้เลยอ่ะน้ำมันร้อนนะครับเมื่อกี้ที่เราเจียวหอมแล้วเราทอดไก่ต่อเลยมาแล้วโอเคเราได้กลิ่นของหอมทอดอืมใช่เราอยู่ในน้ำมันนะใบเตยเข้าไปหน่อยรอเลยครับทีนี้ก็สักพักนึงทีนี่ครับผมเฮ้ยโหยสวยงามมาแล้วอ่ะหอมจัดหอมหอมจริงและดูสีดิเฮ้ยสุกนะสุกสุกโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยไปจัดเสิร์ฟครับผมเออเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยหน้าตาไม่ดูดีเลยนะสวยมากบังครับถ้าบังดูอยู่นะครับจริงๆบังก็เป็น FC แนนเนอร์มิดด้วยนะใช่นี่นะความภาคภูมิใจนะครับพอได้มั้ยครับบังตั้งใจแกะสูตรบังมากบอกเลยเหลือขั้นตอนการชิมละกลิ่นได้สีได้รูปกลิ่นดีเลยได้หมดเลยอ่ะชิมเลยมั้ยครับกลิ่นดีเนาะโอ้ยดีๆๆไม่กลิ่นดีนะหืมเหรออื้อหือควันออกควันออกโอ้ย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 โอ้โหโอ้ยร้อนมากไม่รู้ก็อื้อโอ้ยนี่ถึงตาผมแล้วล่ะผมจะไปแบบเบาๆให้ค่อยๆแล้วกันนะมีตัวอย่างแล้วควันออกเลยโอ้ยดีนะอื้อดีนะอร่อยนะนี่ต้องหอมเฮ้ยอร่อยเลยแหละต้องยิงชุดนี้เสียงน่าจะได้อยู่นะครบๆเลยได้เลยนะได้เลยนะหิวตังหมดทั้งกองแล้วเฮ้ยอร่อยอร่อยก็นี่ไงกำลังจะเมนูใหม่ไงแม่งกูมีส้มตำแล้วไงเออเนาะเออจริงเออมันไม่มีไก่ทอดหัดใหญ่ในเซตส้มตำอ่ะที่ผมไม่มีจริงพี่ได้เลยเพิ่มเลยไปไงไปไงมาแน่เมนูนี้เดี๋ยวเพื่อนๆติดตามแล้วกันนะในเพจของครัวบ้านอินนะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลของเขานะทุกช่องทางกับเมนูเดือนใหม่นะตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเป็นเมนูใหม่แล้วก็ดีไม่ดีจะมีตัวนี้ด้วยติดตามดีๆนะมาแน่มาแน่เอ้ยจริงวัตถุดิบปริศนานะเราก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าใช่หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงใช่เนี่ยออกมาใกล้เคียงเลยนะน่าจะมีกลิ่นของยี่หร่านิดๆแล้วนะใช่เนี่ยใช่เลยนะแล้วก็ไม่ได้ขุ่นเกินไปลองทำตามที่บ้านกันดูนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาชิมเมนูใหม่ของครัวบ้านอินนะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยว่าไก่ทอดหัดใหญ่เซตนี้เนี่ยมีอันนองแปลว่าเมนูนี้สำเร็จนะครับไก่ทอดหัดใหญ่นะฮะอร่อยมากหรือว่าเราเรียกว่าไก่ทอดเดชานะครับขอบคุณไก่ทอดเดชาด้วยนะครับขอบคุณเราที่แบบจริงไม่หวงเลยนะจริงเขาบอกยินดีเลยเชิญเลยแกะได้ตามสบายใช่แล้วถ้าสมมติว่าใครแบบไม่มีเวลาทำกินไปกินได้เลยบางล้อไก่ทอดเดชานี่แหละของอร่อยของแท้นะครับการันตี 5-60 ปีนะถูกต้องโอเควันนี้ไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแต่จริงๆนะไข่ฟกนะในภาษาใต้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไข่ฟกแปลว่ามันบวมพี่ฟกช้ำอ่ะเหมือนฟกช้ำไข่ฟกช้ำมาแหละมันบวมเดี๋ยวสองชิ้นแล้วเหลือให้ทีมงานกินนะตอนนี้เราสองคนกินคนสองชิ้นแล้วอ่ะ